คอนโดที่ติ้งยืนอยู่ตอนนี้นะคะคือคอนโดแห่งเดียวที่สูงที่สุดบนชายหาดบางสะเลค่ะอยู่ในขนาด 4.3 ไร่นะคะจำนวนยูนิตทั้งหมดของโครงการนี้อยู่ที่398ยูนิตค่ะและมีจำนวนชั้นที่สูงที่สุดถึง33ชั้นค่ะซึ่งนั่นก็คือโครงการเดอะมาเล่จาก Apart Development Group ค่ะส่วนอื่นๆที่มันมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามติ้งไปชมกันเลยค่ะพอเข้ามาสู่โครงการเดอะมาเล่นะคะชั้นล่างก็จะเจอความสวยงามของล็อบบี้ที่นี่นะคะสูงโปร่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาลูกบ้านที่ซื้อกับโครงการที่นี่จะต้องมีคีย์การ์ดทุกห้องนะคะแล้วแต่ละห้องแต่ละชั้นคีย์การ์ดนั้นน่ะจะต้องใช้ระบุชั้นสมมติว่าเราซื้อห้อง 12A นะคะเราก็จะขึ้นได้ในลิฟต์ชั้นที่ 12A เท่านั้นนะคะไปชั้นอื่นไม่ได้และอีกชั้นนึงที่สามารถขึ้นได้นะคะก็คือชั้นรูฟท็อปคือชั้น34ค่ะถึงแล้วค่ะห้องใช้ขนาด41ตารางเมตรนะคะประตูน้ำหนักใช้ได้เลยนะถือว่าน้ำหนักดีสิคะตัวนี้ถ้าเป็นพี่นะเปิดเข้ามาไม่ใช่แบบวืดเฮ้ยทำไมมันเบาหย่องอะไรเงี้ยแสดงว่าประตูเขาใช้คุณภาพไม่ค่อยดีแต่ที่นี่ใช้ได้แค่ประตูนะคะคุณจะเห็นเลยว่าวงกบไม่ได้ทำวงกบธรรมดาถูกออกแบบมีการครอบเข้าไปในตัวของตัวผนังด้วยนะคะเห็นไหมมีความนูนขึ้นมาเพิ่มเติมแพงสิคะคุณน้องค่ะบิวอินนะเริ่มจากหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าคอนโดด้วยความที่ฉันรีวิวบ้านเยอะวันนี้มารีวิวคอนโดกันเอาเปิดยังไงล่ะเนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะฝั่งซ้ายมือที่จากประตูนะคะก็จะเป็นบิวอินที่เอาไว้ออกแบบเอาไว้เพื่อที่จะใส่เครื่องซักผ้านะคะแล้วก็วางอุปกรณ์นู่นนี่นั่นได้เล็กๆน้อยๆนะคะชั้นบนก็จะตกจุดนี้ตกแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะคลุมไม่เห็นในส่วนของตู้ไฟนะคะปิดประตูปุ๊บนะคะมุมนี้เปิดมาด้านข้างนะคะส่วนนี้ก็จะมีวางเท้าได้นะคะมาส่วนด้านขวามือเลยนะคะไซส์นี้มันเป็นไซส์ห้องขนาดวันเบดรูมนะคะพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะมองเห็นบรรยากาศห้องลิฟวิ่งรูมแล้วก็มุมห้องครัวที่เป็นในส่วนของบิวอินเฟอร์นิเจอร์ต่างๆบิวอินที่ให้นะคะให้ไว้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบิวอินอย่างพี่รีวิวมาแต่ข้างหน้านะคะส่วนของห้องครัวนะคะเตาเครื่องดูดควันนะคะซิงค์ล้างจานของยี่ห้อเมกนะคะการออกแบบดีไซน์นะคะก็มีความกลมกลืนผสมผสานให้เข้ากับธีมที่เป็นท้องทะเลแห่งบางสะเลนะคะแล้วก็แอบมีบาร์เก๋ๆเห็นไหมนี่เก้าอี้นะคะก็ให้ด้วยแถมนะคะนี่วิวอินกำลังพอดีเลยค่ะเรานั่งจิบไวน์มองวิวทะเลนะคะมุมนี้มันจะเป็นมุมที่สามารถเห็นท้องทะเลของฝั่งพัทยาได้นะคะพอเรามาถึงจุดกลางห้องในส่วนของลิฟวิ่งรูมนะคะโซฟาตัวนี้โครงการก็ให้ไปด้วยนะคะจริงๆแล้วโครงการทั่วไปนะคะโซฟาอาจจะเล็กกว่านี้แต่ที่นี่ให้โซฟาที่เอาตรงๆนะนั่งกันได้ประมาณสัก4คนอะเอาเบียดๆก็ยังได้อยู่นะจริงๆก็สบายๆนะรีแลกซ์แบบว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่นั่งธรรมดาสวยๆคุณสามารถนอนพักผ่อนได้เลยแล้วก็มุมที่เทคมุมเทควิวจริงๆนะที่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวิวที่เป็นทะเลจริงๆเพราะโครงการที่นี่อยากจะบอกอย่างนึงก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นห้องมุมไหนนะคะวิวตรงไหนคุณสามารถเห็นทะเลได้ทั้งหมดก็คือในส่วนของซีวิวจริงๆฝั่งนี้คนไทยชอบวิวฝั่งนี้นะคะเพราะว่าได้แบบมองทะเลกว้างๆนะคะแล้วก็ไม่ร้อนคนไทยชอบไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติมาที่เนี่ยชอบวิวฝั่งที่เป็นบางสะเลมากกว่าเพราะเขาสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกได้แต่ขอบอกอาจจะร้อนนิดๆทีนี้อย่างที่บอกคนมาดูห้องนะคะก็ต้องเข้ามาชมบรรยากาศจริงๆของห้องแล้วจะรู้ถึงฟีลลิ่งจริงๆว่าเราชอบห้องไซส์ไหนขนาดไหนนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นโซฟาที่ให้แล้วส่วนที่เป็นสตูลเนี่ยตัวเนี้ยก็ให้ด้วยขนาดแบบนั่งสบายๆเพิ่มเพื่อนฝูงมาก็ยังนั่งปาร์ตี้เมาท์มอยได้ถูกปะบิวอินด้านหน้านะคะเอาไว้วางทีวีอันนี้ก็ให้ด้วยนะคะประตูดูจากอาการที่เปิดมันหนักมากขอบอกประตูหนักเนี่ยจริงๆแล้วมันดีนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมแค่พี่จะต้องใช้น้ำหนักในการเปิดแล้วก็เปิดดันสไลด์เนี่ยใช้น้ำหนัก
ค่อนข้างเยอะเลยถามว่าดีไหมดีจริงๆนะคะในเรื่องของคนที่ซื้อคอนโดที่อยู่ริมทะเลเนี่ยมันจะมีเรื่องของลมนะคะลมทะเลที่เข้าในช่วงของลมปกติหรือลมมรสุมก็แล้วแต่นะคะปริมาณของลมที่มันจะแรงมากๆงั้นคอนโดบางที่สังเกตนะใครที่อยู่คอนโดสูงๆเนี่ยค่ะเวลาลมแรงๆมันจะแบบเหมือนกระจกกระเพื่อมกระเพื่อมใช่ปะที่เนี่ยไม่เป็นเลยนะเพราะว่ากระจกที่นี่ใช้หนา5มิลแล้วก็ขอบกระจกประตูเนี่ยมันมีความแบบแน่นหนามากนะคะพี่ดูตอนนี้นะเขามีฟิล์มสีเขียวละเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าชอบแบบไม่อยากมีโดนแดดเลยอ่ะคุณต้องติดฟิล์มเพิ่มนะคะ 3M เข้าหาดิฉันนะคะสปอนเซอร์โอ้วันนี้ทะเลสวยมากค่ะอยากให้มาชมของจริงๆเลยนะคะมองไปนี่สุดลูกหูลูกตาเลยเห็นบรรยากาศของทะเลพัทยานะคะมองไปตรงนู้นใช่ไหมเกาะล้านปะที่นี่กลายเป็นว่าไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้ตึกเนี้ยสูงที่สุดในชายหาดบางเสร่เฮ้ยเรื่องจริงนะเรื่องจริงเพราะมองไปตอนนี้ไม่มีตึกไหนสูงเท่าเดอมาเล่แล้วนะคะรู้สึกได้เลยทั้งขวามือแล้วก็ซ้ายมือนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้วยนะคะฝั่งทางดูนก็ไม่มีตึกไหนสูงเหมือนกันนะคะดังนั้นใครที่ซื้อที่นี่สบายใจได้เลยจริงๆที่เนี่ยเขาก็แบบเคลมว่ากระจกไซส์5มิลใช่ปะแต่พี่มองเนี่ยเห็นเลยเนี่ยค่ะว่ามันเป็นตัวดับเบิลเป็นดับเบิลกลาสเห็นปะข้างนอกน่ะยิ่งจะต้องมีความหนาเพิ่มเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยของที่นี่นะคะก็ปลอดภัยอ่ะใช้ได้เลยค่ะเฮ้ยพี่ว่านะ living room มันวิวแจ๋วแล้วห้องนอนมันแจ๋วกว่าอีกนะคะที่นี่นะอารมณ์ประมาณแบบลืมตาขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยทะเลเหมือนคุณนอนอยู่บนทะเลเลยนะคะคำว่า the Malay ของโครงการนี้นะคะมันมาจากภาษาอังกฤษที่แปลว่าท้องทะเลนั่นคือคอนเซ็ปต์หลักๆของที่นี่นะคะงั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมทุกห้องนะคะถึงได้มีบรรยากาศของท้องทะเลมากมายขนาดนี้นะคะใครที่อยู่พักห้องนี้นะคะโครงการตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยแถมในส่วนของที่นอนด้วยนะคะแล้วก็เฟอร์บิวอินในส่วนห้องนอนตัวนี้นะคะขนาดเตียงนะคะอยู่ที่5ฟุตแล้วก็มีฝั่งนี้นะคะออกแบบตกแต่งไว้สามารถที่จะใช้เป็นทีวีแขวนได้ด้วยนะระยะกำลังดีนะคะถามว่าแบบเอ๊ะมันเล็กไหมพี่ว่ามันกำลังได้นะกำลังดีเดินเข้ามาเนี่ยยังเหลือพื้นที่ที่แบบว่าถ้ามากัน2คนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดอะไรสำหรับใครที่มาทะเลแล้วฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาป่ะฉันอยากได้ความรู้สึกแบบเฟรชได้กลิ่นอายทะเลเปิดเลยค่ะฝั่งนี้กับฝั่งโน้นนะคะปิดแอร์เช้าๆลมเข้าเปิดประตูโอ้ได้กลิ่นเค็มๆของทะเลกลิ่นแบบบรรยากาศเฉพาะของความที่มันเป็นทะเลจริงๆนะคะจากที่นอนมาถึงอยากเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะที่โครงการมีให้กำลังพอดีค่ะสำหรับการที่จะมาพักผ่อนรีแลกซ์ริมทะเลนะคะบ้านหลังที่2หลังที่3หลังที่4เพียงพอแน่นอนค่ะชอบกระเบื้องอาจจะแบบมีข้อสงสัยน้องๆสงสัยใช่ไหมว่าพี่ทำไมนี่ลามิเนตได้ไหมใช่ไหมพี่บอกเลยว่าถ้าคอนโดที่ราคาขนาดนี้ถ้าใช้ลามิเนตนะจบเลยค่ะโครงการนั้นจบแน่นอนเหตุผลคุณเล่นทะเลมาพื้นเท้าเปียกพื้นอะเวลามีน้ำเข้ามาเนี่ยมันทำให้อายุการใช้งานของพื้นลามิเนตมีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ว่าที่นี่นะกระเบื้องวันนี้ฉันจะไม่ลืมเคาะกระเบื้องค่ะแน่นหนานะคะการปูห้องนี้ใช้ได้เลยนะคะจบเรื่องกระเบื้องค่ะเข้าสู่ห้องน้ำห้องน้ำนะคะธีมประมาณสีไม้อย่างที่พี่บอกพอเห็นพื้นกระเบื้องปุ๊บรู้เลยว่าทำไมเขาเลือกใช้กระเบื้องลายนี้แล้วมาให้มันแมทชิ่งกับในส่วนของห้องน้ำแล้วก็มีสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะก็ให้ยี่ห้อแบรนด์คอตโต้ทั้งหมดเลยนะคะพูดห้องน้ำไปจนหมดลืมค่ะการออกแบบของห้องน้ำของที่นี่นะคะมันมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากเลยประตูฝั่งนึงก็สามารถเข้าจากห้องนอนเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ประตูอีกฝั่งนึงนะคะก็แอบแบบจาก living room ก็เข้าห้องน้ำได้เช่นกันนะคะถามว่าทำไมมันสบายอย่างที่ติ๊งพูดอ้าวคุณคิดดูถ้าคุณมีเพื่อนนะคะมาที่ห้องด้วยแล้วแบบอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะจะไปเดินผ่านห้องนอนเรามันไม่ใช่ถูกปะก็สามารถมีประตูเข้าห้องน้ำได้แล้วเราก็ล็อกฝั่งนู้นซะเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะสวิตช์ไฟที่นี่นะคะมันไม่ธรรมดาระบบที่นี่แอบถามเซลล์ของโครงการแล้วเขาใช้ระบบไฟเป็นระบบมาสเตอร์ซิสเต็มนะคะถามว่ามันมีความพิเศษยังไงนะคะมันพิเศษตรงที่สมมติเรามาพักผ่อนถ้าจะออกจากห้องนะคุณก็กดตัวมาสเตอร์ซิสเต็มตัวนี้เลยกดปุ๊บทุกอย่างสวิตช์ออฟค่ะ
ังสะเลนะคะเป็นชายหาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่คิดว่าชายหาดบางสะเลมันจะมีความเงียบเกินไปหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยนะถ้าถามติ๊งนะติ๊งว่าที่เนี่ยเขาเลือกโลเคชั่นแล้วในความเงียบสงบของมันนะคะก็ยังคงมีตำแหน่งแล้วก็โลเคชั่นที่อยู่ใกล้ๆกับไม่ว่าจะเป็นสวนนงนุชนะคะหรือกิจกรรมสำหรับเด็กๆนะคะเป็นสวนน้ำนะแล้วก็ใครที่อยากจะมีกิจกรรมออกไปกลางทะเลเป็นไดหมึกทำกิจกรรมได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะพักรีแลกซ์ในตัวของคอนโดจริงๆนะคะในส่วนของคอนโดเนี่ยก็จะมีเฟซิลิตี้ให้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยิมนะคะสระว่ายน้ำแล้วก็สถานที่พักชั้นบนสุดที่เป็นในส่วนของลาวที่จะรีแลกซ์ได้นะคะแอบกระซิบค่ะตอนนี้ห้องที่ติ๊งรีวิวเอาไว้นะคะไซส์ขนาด41ตารางเมตรนะคะตัวนี้เหลือเพียงแค่30ห้องเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกคนที่สนใจในโครงการที่ติ๊งได้รีวิววันนี้นะคะติดต่อเข้ามาเลยที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นเลยนะคะลดถึง 23% จากราคาเดิมอยู่ที่ 5,300,000 บาทนะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่ 4,100,000 บาทเท่านั้นค่ะโทรหาติ๊งได้นะคะที่เบอร์0849955364ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษรับรองว่าพิเศษสุดๆจริงๆนะคะแล้วใครที่ติดตามคลิปติ๊งนะอย่าลืมนะดูแล้วก็ต้องกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ติ๊งด้วยนะคะแล้วเรามาคอยดูกันว่าคลิปต่อไปติ๊งจะพาไปรีวิวโครงการดีๆที่ไหนหรือบ้านมือ2สวยๆหลังไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะติ๊งขอลาไปก่อนดีกว่านะคะสำหรับที่นี่เลยค่ะชายหาดบางสะเลค่ะ